ผักหวานป่าจ้าแล้วทำไมจะต้องปลูกใส่ต้นไม้อื่นด้วยอะคะก็เพราะธรรมชาติของผักหวานป่าจะมีการเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาจ้าหรือมีปริมาณแสงประมาณ 50% พืชร่มเงาของผักหวานป่าควรเป็นพืชที่มีเรือนยอดโปร่งแสงผ่านได้เช่นมะขามเทศแคร์สะเดาเป็นต้นซึ่งจะช่วยพรางแสงแดดโดยตรงให้ต้นกล้าผักหวานป่าผักหวานป่ายังเป็นพืชกึ่งเบียนคือสามารถสังเคราะห์แสงได้เองแต่ต้องอาศัยการดูดน้ำและแร่ธาตุจากพืชอื่นโดยจัดอยู่ในกลุ่มพืชรากเบียนซึ่งมีระบบรากพิเศษที่เรียกว่ารากเบียนสามารถงอกแทงลงไปบนพืชที่ให้อาศัยเพื่อดูดน้ำและแร่ธาตุจากพืชอาศัยมาใช้เพื่อการเติบโตของตนเองผักหวานป่าอยู่ในวง Ophidiaceae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Myrian Thalassoides กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทั้งในป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบส่วนมากพบในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในทุกภาคของประเทศไทยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักหวานป่าเป็นต้นไม้ยืนต้นสูง 5-15 เมตรใบเดียวเรียงสลับสีเข้มเนื้อใบกรอบดอกเพศผู้กับเพศเมียแยกต้นกันออกดอกเป็นช่อแยกแขนงออกตามปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมผลเดียวผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่มีสีเหลืองอมส้มคุณลุงคะถ้าหนูกินผักหวานป่าหนูจะได้ประโยชน์ทางโภชนาการอย่างไรบ้างคะมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างมากมายไปดูกันเลยจ้าพลังงาน 39 กิโลแคลอรี่น้ำ 87.1 กรัมไขมัน 0.6 กรัมโปรตีน 0.1 กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.3 กรัมแคลเซียม 24 กรัมฟอสฟอรัส 68 กรัมเหล็ก 1.3 มิลลิกรัมวิตามิน A 8,500 หน่วยสากลวิตามิน B1 0.12 มิลลิกรัมวิตามิน B2 1.65 มิลลิกรัมวิตามิน C 168 มิลลิกรัมไนอาซีน 3.60 มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน 516.33 ไมโครกรัมใยอาหาร 2.10 กรัมและเท่า 1.80 มิลลิกรัมผักหวานป่าทำเมนูอะไรได้บ้างคะแกงใส่ไข่มดแดงแกงใส่ปลาย่างแกงจืดเต้าหู้วันนี้ก็ลองทำชุบแป้งทอดใส่ผงปลาจ้าอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าเย้ผักหวานป่าทำไมไม่ได้เลยโอ๊ยจะหอมเลยพี่พอดอันนี้ฉันหน่อยดิ